คุณผู้ฟังครับน้องๆครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้น้องๆและคุณผู้ฟังได้ฟังขณะนี้อย่าเชื่อนะครับให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ครับข้อสำคัญนะผมอยากให้น้องนั้นได้ฟังเป็นนิยายครับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้น้องตั้มเป็นคนส่งมาให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของเขาซึ่งถูกยิงครับและเรื่องตรงนี้นี่เองที่ตั้มส่งมานั้นเขาเล่าว่าเรื่องราวที่ตั้มส่งมานั้นน้องเขาบอกอย่างนี้ครับว่าพี่เรียวครับคือเพื่อนของผมนั้นถูกยิงนะถูกขี้เมาฮะถูกคนเมานะฮะยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลอยู่2วันปรากฏว่าเสียชีวิตครับตามถามว่าพี่เลียวว่าเพื่อนผมจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวหมายถึงว่าตอนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวตอบให้แป๊บหนึ่งนะฮะและในส่วนของเรื่องราวที่มันมีเรื่องราวแปลกๆครับพี่เลียวคือว่าหลังจากที่เสร็จจากงานศพของเพื่อนผมแล้วเนี่ยราวๆ1อาทิตย์เห็นจะได้ครับพวกเราก็กลับไปเรียนฮะเหมือนเดิมฮะเหตุเกิดขึ้นที่ช็อปฮะช็อปของพวกเราคืออยู่ๆนั้นตู้เครื่องมือของเพื่อนผมเนี่ยคือมันก็เปิดออกมาเองได้ทั้งที่มันโดนล็อกอยู่คือมันโดนล็อกกุญแจอยู่แต่อยู่มันเปิดออกมาฮะแล้วทุกคนก็อยู่ตรงนั้นทุกคนงงหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งตั้มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าแปลกเล็กน้อยไอ้แปลกกว่าเดิมคือตอนเย็นนะช่วงตกเย็นนั้นพวกผมกับเพื่อนๆเนี่ยฮะน้องเขาบอกว่าเราก็มานั่งคุยกันที่หินอ่อนม้าหินอ่อนนะซึ่งตั้งอยู่นอกช็อปนะฮะก็มีม้าหินอ่อนที่ตั้งกันเป็นจุดๆนะครับน้องก็บอกว่าในขณะที่พวกผมนั่งคุยกันอยู่นั่นเองครับมันก็มีก้อนหินก้อนเล็กๆนะปาออกมาจากช็อปฮะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมาจากที่อื่นก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่มีจะมีก็นู่นไกลเลยฮะมีกลุ่มผู้หญิงนั่งอยู่ 2-3 กลุ่มซึ่งมันก็ไม่น่าจะคือหน้าตาไม่น่าจะแกล้งฮะพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรฮะก็เลยนั่งกันต่อไปปรากฏว่าหนึ่งในพวกผมก็คอยสังเกตดูว่าไอ้กลุ่มผู้หญิงพวกนั้นเขาจะคว้างมาอีกหรือเปล่าปรากฏว่ามีมาฮะเป็นก้อนหินปามาอีกแล้วครับแต่ทิศทางมันไม่ได้มาจากตรงนั้นทิศทางมันกลายเป็นว่ามันออกมาจากในช็อปฮะพวกผมก็เลยเรียกว่ากรูกันเข้าไปฮะกรูกันเข้าไปในช็อปเลยนะครับคือที่ห้องต้องบอกก่อนว่าที่ช็อปผมเนี่ยมันมีทางออกแค่ทางเดียวนะพี่แล้วก็คือทางที่ผมเข้าไปนั่นแหละนะฮะแล้วปรากฏว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บในช็อปต้องบอกก่อนฮะว่าในช็อปเนี่ยจะมีจุดถ้าจะหลบซ่อนจริงๆก็คือแค่มุมเครื่องมือเท่านั้นฮะส่วนที่เหลือมันก็จะโล่งๆคือมันไม่มีใครแล้วอ่ะก็เดินไปดูกันหมดไม่มีคนฮะพวกเรามานั่งนึกบอกว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนไอ้เอกมันเล่นกับพวกเราเลยว่ะเหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะนะครับก็คือเพื่อนคนที่เสียชีวิตไปซึ่งณตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้คือหลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับจนกระทั่งตั้มบอกว่าพี่เรียวครับมันมีอยู่คืนหนึ่งครับเพื่อนผมฮะคือไอ้ป๊อปมันลืมกุญแจบ้านไว้ที่ช็อปฮะมันก็เลยกลับไปที่ช็อปอีกครั้งหนึ่งมันก็บอกว่าคือช่วงนั้นเนี่ยกลับไปเนี่ยประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วล่ะนะมันบอกว่าคือที่ช็อปนะมันไม่มีใครแล้วมันเงียบนะฮะยืนอยู่
น้องเดี๋ยวนะฮะน้องบอกว่าน้องบอกว่าเข้าไปในช็อปฮะแล้วก็บอกว่าเจอไอ้เอกยืนอยู่หน้าช็อปฮะตรงประตูเลยคือป๊อปมันกำลังเข้าไปแล้วกำลังจะออกมานะไปเอากุญแจเรียบร้อยแล้วกำลังจะออกมาจากประตูแต่ผลักไม่ออกพอผลักไม่ออกปุ๊บก็จะทำท่าถีบฮะพอจะถีบประตูปรากฏว่าประตูมันเปิดเองพอเปิดเองเสร็จปุ๊บมันก็รีบออกไปเลยกะว่าจะวัดกับไอ้คนที่คอยผลักประตูไม่ให้ออกแต่พอป๊อปออกไปถึงเสร็จปุ๊บก็เห็นมีคนรีบเดินไปที่มุมตึกมันก็เลยวิ่งตามฮะกะว่าเอาแน่นอนฮะถึงตรงนั้นเอาแน่นอนปรากฏว่าพอวิ่งไปถึงครับผู้ชายที่เดินไปตอนแรกที่วิ่งไปตอนแรกเนี่ยเขาหยุดแล้วก็หันกลับมาพอหันกลับมาปุ๊บไอ้ป๊อปแทบหงายท้องเลยฮะเพราะนั่นคือเอกครับพี่เลียวป๊อปบอกว่าอยู่ในชุดนักศึกษาเอกอยู่ในชุดนักศึกษาครับนะฮะแล้วก็หน้าตาเนี่ยบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะหมองๆนะฮะดูเศร้าๆแต่ยิ้มให้แล้วหลังจากนั้นเดินหายไปท่ามกลางความมืดฮะหลังจากนั้นไอ้ป๊อปโทรหาเพื่อนทุกคนฮะบอกว่าเจอเรื่องราวแบบนี้ที่ช็อปเฮ้ยยังไงนะฮะรุ่งเช้าครับรุ่งเช้าพอมาถึงปุ๊บมันก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งซึ่งผมกับเพื่อนๆนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักเรื่องราวแบบนี้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่พวกเพื่อนๆเนี่ยมันแอบตั้งสตวงไว้นะฮะคือแอบตั้งเครื่องเส้นเอาไว้ที่ช็อปฮะนะฮะก็เลยอยากให้พี่เดียวช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรขอบคุณนะครับคือเรื่องราวที่ตั้มเล่าให้ฟังเนี่ยเอาตอนแรกก่อนนะที่น้องถามว่าเพื่อนผมถูกขี้เมายิงเนี่ยแล้วนอนที่โรงพยาบาลอยู่2วันปรากฏว่าเสียชีวิตพี่เลียวว่าเพื่อนผมจะเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าเอาตามลำดับของจิตนะฮะคือพี่อ่ะไม่รู้ว่าณช่วงเวลาที่โดนยิงนั้นน่ะเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าสลบหรือว่าอยู่ในภวังค์คือกรณีที่พี่ต้องถามเนี่ยฮะมันเป็นเพราะว่าถ้าอยู่ในภวังค์ก็ต้องเอาอาการจิตสุดท้ายที่จับได้จิตสุดท้ายที่จับได้หมายถึงว่าถ้าจิตนั้นพี่เลียวเคยบอกแล้วนะฮะว่าถ้าจิตนั้นในขณะที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วมีความสุขจิตจะหลุดขึ้นไปแล้วอิ่มเอิบเขาเรียกว่าขึ้นข้างบนทันทีแต่จิตใดที่มีความเศร้าหมองเป็นจิตสุดท้ายที่รับรู้แล้วว่าจดจำเนี่ยฮะมันจะลงข้างล่างเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามไงครับคือผมไม่รู้ว่าณตรงนั้นนะครับเอกเขาจิตของเขาประมาณไหนนะคือโดนยิงแล้วสลบเสียชีวิตหรือว่ายังพอรู้ตัวนะฮะแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลยังพูดคุยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่าเขาอยู่แบบไหนถ้าสมมติว่าในขณะที่อยู่โรงพยาบาล2วันเนี้ยเป็นเรื่องของจิตใจแล้วคิดว่าตัวเองไม่รอดเฮ้ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาโอ้โหสิกับทุกคนแม้กระทั่งไอ้คนยิงด้วยอ่ะเราขอโอโหสิกรรมให้อ่ะอย่างเงี้ยคือจิตมันมีปิติมันมีความเป็นกุศลเกิดขึ้นปุ๊บเขาเรียกว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บขึ้นทันทีนะฮะโอปาปาติกะจิตดวงนี้ถือว่าได้รับบุญนะฮะก็ไม่มีภวังค์ไม่มีห่วงแต่เรื่องราวที่เล่ากลับมาเนี่ยมันกลับตลบัดกันกลับตลบัดในที่นี้หมายถึงว่าเพื่อนเห็นอยู่ในช็อปมีการหยอกล้อเกิดขึ้นในช็อปมันก็เรียกได้ว่าอันที่หนึ่งฮะผมต้องถามน้องก่อนว่าเอกเขามีงานค้างอะไรหรือเปล่ามีงานค้างที่จะต้องส่งอาจารย์ไหมหรือว่างานกลุ่มไหมนะฮะคือถ้าคนมีหน้าที่เขาจะกลับมาเพื่อรับผิดชอบในหน้าที่นั้นก่อนนะฮะมันเหมือนกับเด็กศิลปกรที่วาดรูปไม่เสร็จอ่ะผมเคยเล่าเอาไว้ในโผล่โลมาหลอนเขาวาดรูปไม่เสร็จแล้วคุณเชื่อไหมมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่เอามาเล่าอ่ะบอกว่าเฮ้ยอยู่ๆมาดูอีกหลังจากที่เสร็จงานศพลูกเนี่ยมาดูอีกทีนึงรูปนั้นถูก
ถูกวาดเพิ่มเติมฮะแต่ถามว่าเสร็จไม่เสร็จอันนั้นไม่เฉลยแต่มันโดนวาดเพิ่มเติมซึ่งไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับห้องลูกเขานะฮะมันก็เป็นเรื่องที่น่าขีดครับกรณีตรงนี้ผมถึงต้องถามก่อนฮะว่าน้องเขามีภาเขาเรียกภาวะผูกพันหรือเปล่าตัวจิตตรงนั้นนะครับถ้าผูกพันกลับมาแน่นอนแต่ถ้าไม่ผูกพันอันนี้หมายถึงว่ากลับมาหยอกล้อเพื่อนฝูงก็จิตอันเป็นปิติเพราะเขาไม่ได้กลับมาอาฆาตเคียดแค้นแต่น้องน้องป๊อปบอกว่าหันหน้ากลับมาดูเศร้าแต่ยิ้มเป็นไปได้ครับคือโปร่งแล้วแต่ด้วยดวงจิตที่ไม่อยากตัวไม่อยากจะไปนะครับมันก็เลยทำให้มีอาการเศร้าหมองเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลคือผมไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยผมมีสัมผัสพิเศษจะต้องมาไม่ใช่ฮะผมไม่ใช่พวกมนุษย์ประหลาดนะผมบอกได้เลยว่าณตรงนี้สิ่งที่รับรู้รับฟังแล้วก็วิเคราะห์เกิดจากการ1ศึกษาทั้งสิ้น2ตัวเองประสบพบมาทั้งสิ้นจากไหนผมตายไปแล้วอ่ะแล้วฟื้นขึ้นมานะอันที่3ก็คือจากครูบาอาจารย์ที่เทศทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นถ้านำมาปฏิปต่อผมอธิบายได้เป็นฉากๆแบบนี้นะครับแต่กรณีอื่นบอกพี่เลียวจะผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนผมตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้นไหนนรกขุมไหนไม่ตอบไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้พิเศษนะโอ้ยคือถ้าตอบถูกนี่ผมก็คงจะบอกอะงวดต่อไปคุณแทงเบอร์นี้เลยซื้อเบอร์นี้เลยโอ้เปิดสำนักแล้วล่ะครับไม่ได้ฮะบอกเลยเอาเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมบอกนี่คือความจริงที่ผมพูดออกไปนะฮะว่าผมไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับนี่คือหนึ่งรายการเดอะเฮียนซึ่งแก้ปัญหาให้คุณเฉพาะหน้าได้แต่ถ้าจะให้ลึกไปกว่านี้นี่เลยครับผมจะบอกว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเลยว่าอย่าได้พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณเขาเรียกว่านับถือจนเกินไปอย่างเช่นคุณไปหาพวกหมอทรงไปหาพวกของขลังไสยศาสตร์ต่างๆหมอเวทต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาช่วยคลายทุกข์ผมถามว่าพวกเนี้ยเขาก็ทุกข์อยู่เหมือนกันคือถ้าคุณไม่ไปหาเขาก็ไม่มีรายได้ถามว่าเขาทุกข์ไหมทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นจงยึดมั่นในคำสอนดีกว่านะฮะคือผมไม่ได้ปฏิเสธว่าเครื่องรางของขลังนั้นดีนะฮะคือมีไว้เป็นกำลังใจในการเสริมแต่นะครับอย่าเพิ่งไปทุ่มกับมันเยอะจนเกินไปแต่ถ้าสร้างถาวรวัตถุหรือว่าเอาเงินนั้นช่วยเหลือพัฒนานะครับชุมชนให้เกิดประโยชน์อ่ะอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยนะครับถามว่าได้บุญไหมทุกอย่างที่คุณทำแล้วสบายใจคือบุญนะฮะนะครับไม่ใช่บาปเลยนั่นคือบุญรับประกันได้นะครับเอาละพักสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเดอะเฮียนแล้วก็พี่เลียวนะฮะอีกช่วงนึงนะครับเข้าสู่ในช่วงของคำถามฮะที่น้องถามเอาไว้คือคุณสามารถที่จะถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น SMS นะ4649333รวมถึงเข้าไปใน Facebook ก็ได้ฮะแล้วก็ถามในสิ่งที่คุณอยากรู้แล้วกันฮะว่าเรื่องราวอะไรประมาณไหนอะไรต้องทำยังไงนะฮะอย่างเช่นเรื่องแรกเลยทีเดียวที่น้องถามเข้ามานะฮะพี่ครับพ่อกับแม่ผมติดเหล้าทั้งคู่เลยพอกินไปคราวนี้ก็ทะเลาะกันแล้วก็หันมาหาเรื่องผมจะทำยังไงดีครับย้ายออกครับย้ายออกฮะจริงๆเพราะว่าทำไมพี่เลียวพูดอย่างนั้นหลายคนบอกเฮ้ยพี่เลียวพูดไม่ถูกเดี๋ยวนะสองเคสเคสแรกคุณอยู่ต่อเพื่อดูแลพ่อแม่ถามว่าได้ฮะไม่มีปัญหาแต่เล่าเมื่อขาดสตินั้นมันจะย้อนกลับมาหาเราอีกรอบหนึ่งเพราะพ่อแม่เตือนไม่ค่อยได้จริงๆยกเว้นมันมีเหตุสะเทือนใจอะไรเกิดขึ้นมานะฮะถึงจะหยุดกันทั้งคู่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องมีคุณต้องไปทักไปทำอย่างนั้นไม่ใช่ฮะผมถือว่าออกมาก่อนเพื่อความสบายใจนะฮะแล้วคอยดูแลเขาอยู่ใกล้ๆคืออย่าร่วมบ้านถ้าร่วมบ้านเรียบร้อยหรือมีอีกอันนึงก็คือว่าอยู่ได้ฮะแต่เมื่อเห็นเขากินเหล้าแล้วรีบเลยฮะหาที่อีกที่นึงลี้ภัยก่อน
พราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาถึงตัวแต่ลองนั่งกินกัน2คนพ่อแม่เนี่ยปวดหัวฮะนี่คือปัญหาครอบครัวที่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกมากๆอย่าบอกว่าผมจะแก้ไขได้ผมเองก็ยังแก้ไขไม่ได้ครับนะฮะอันนี้ไม่ผมไม่ใช่ผู้พิเศษนะผมต้องพูดถึงในเรื่องของความหลักความเป็นจริงฮะว่าอันไหนช่วยได้อันไหนช่วยไม่ได้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่เนี่ยลูกเนี่ยเวลาเตือนไม่ฟังแต่ถ้าคนอื่นพูดปุ๊บเฮ้ยฟังมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะผมเองเวลาจะขอร้องคุณแม่นะฮะว่าคุณแม่ครับช่วยออกกำลังนิดนึงครับนะฮะหรือว่าคุณแม่อยากได้สบู่หนึ่งก้อนอ่ะอย่างผมพูดง่ายๆเลยกรณีของมาดามเฮงไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะอันนี้วิทยุสาธารณะคุณแม่อยากใช้มาดามเพลงลูกช่วยซื้อให้แม่หน่อยนะที่นี่ที่นี่ที่นี่นี่ผมก็ไปซื้อให้ตามที่เขาบอกนะฮะแต่คราวนี้เพื่อนผมบอกเฮ้ยมาดามเพลงเนี่ยมันมีหลายเกรดดูดีๆของปลอมก็เยอะนะฮะใช้แบบนี้สิแบบนี้สิเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยพูดแล้วคุณแม่ไม่ฟังช่วยพูดหน่อยเถอะคุณเชื่อไหมเพื่อนผมเนี่ยคือผมพูดเนี่ยเจอกี่รอบก็พูดกับคุณแม่ตลอดเพื่อนผมพูด15นาทีคุณแม่เปลี่ยนการใช้สบู่ทันทีฮะผมว่าโอเครู้แล้วคือบางทีลูกเตือนไม่เชื่อฮะอีกอันนึงคือน้องบวชอะบวชเลยแล้วก็ขอคุณพ่อคุณแม่ยมพ่อยมแม่บิณฑบาตนะบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมเลิกเหล้าสักทีนะฮะกินไปก็มันแค่คือมันขมมันมึนสุกแค่ตอนมึนฮะแต่หายปุ๊บมันอยากอีกเปรี้ยวปากเอาอีกแล้วเดือดร้อนมะขามเปียกไงฮะคือคุณใช่ไหมศีลทั้ง5ข้อเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์นะฮะการลักขโมยการเรียกว่าล่วงล้ำประเวณีการเรียกว่าพูดปดนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือการเมาเหล้าเนี่ยฮะข้อเนี้ยสำคัญที่สุดถ้าเมาเนี่ยฮะทุกอย่างผิดหมดเลยเพราะมันขาดสติไงนะฮะเหล้าเมื่อเข้าไปกดประสาทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีน้ำโหนะฮะเวลาคุยกันเนี่ยฆ่ากันแทงกันเพราะเหล้าเข้าปากถูกไหมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะผ้าเป็นเผลอกูหยิบเฮ้ยออกเงินก่อนดีเหล้าจะหมดแล้วกูหมดตัวแล้วอ่ะไม่ให้เพื่อนเผลอปุ๊บหยิบไปซื้อต่อกลับมาเป็นเหล้าแหละไอ้นั่นก็จำใจต้องกินคือขโมยไปซื้ออะฮะถูกไหมหลังจากนั้นกินไปเหล้ากดประสาททำให้เกิดภาวะทางเพศแปรปรวนฮะเพราะฉะนั้นโอกาสนะฮะในเรื่องของการเคลิ้มเคลิบเคลิ้มไปตามรูปแบบของการมึนเมาจึงมีสูงการประพฤติผิดในกามจึงมาหลังจากนั้นแน่นอนที่สุดในวงเล่าถูกไหมโอ้ยข้าใหญ่นู่นวันนั้นไปมีเรื่องกับคนนี้นี่อันนี้โอ้ต่อยกันยิงกันนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันกลัววิ่งหนีไม่จริงๆตัวเองวิ่งหนีแต่โกหกไงฮะโมให้ความให้เกิดอรรถรสในวงเล่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะจากสุราเห็นไหมมาครบเลยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกก่อนว่าอย่าผิดเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะครับปัญหาโลกแตกเลยนะผมบอกแล้วนะว่าคุณต้องย้ายออกมาดีกว่านะครับง่ายที่สุดนะแล้วคอยดูแลเขาอย่างห่างๆแต่ห่วงๆครับอันที่สองครับพี่เลียวครับผมเคยเอาหนังยางไปยิงจิ้งจกแล้วเคยทำมันหางขาดอีกด้วยครับผมจะบาปแค่ไหนครับโอ้ช่างบาปให้ผมช่างบาปเลยฮะคือผมไม่ใช่นักเรียกว่าช่างบุญช่างบาปผมไม่ใช่อย่างนั้นฮะถ้าถามว่าการรังแกนะฮะคือมันมีชีวิตเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วทุกสิ่งบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตเนี่ยถ้าคุณไปฆ่ามันนะบาปหมดนะฮะกรณีของจิ้งจกคุณยิงมันเนี่ยมันบาดเจ็บเห็นไหมก็คือรังแกเขาอะแล้วเขาก็ทุกข์เหมือนกันถามว่าบาปไหมบาปสิด้วยความคึกขนองแล้วกรณีหางขาดเดี๋ยวต้องบอกก่อนฮะจิ้งจกเป็นสัตว์พิเศษฮะคือถ้าหางขาดเนี่ยหางมันสามารถงอกได้แต่ถ้าหัวขาดเนี่ยตายอย่างเดียวฮะ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหางขาดเนี่ยยังพอทนแต่ถามว่ามันทรมานไหมอะไรก็ตามที่หลุดออกไปจากตัวทรมานอยู่แล้วจริงๆนะฮะมีดบาดผมยังเจ็บเลยนะฮะนับภาษาอะไรกับหางขาดนะครับเพราะฉะนั้นบาปแค่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าจิ้งจกคือเดรัจฉานแต่เราคือผู้ที่มีศีลเพราะฉะนั้นคุณสามารถทดแทนมันได้เหมือนกันนะฮะแต่จะบอกว่าเฮ้ยไปหามาไอ้ตัวที่ยิงมันคงหาไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าใจเราไม่มีความสุขทำบุญเลยครับนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าภาพภัตตาหารนะฮะให้กับพระผู้อาพาธนะก็คือพระป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยฮะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพซะโอ้ยรูปละ40กว่าบาทนะฮะทำไปเถอะนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาซะนะฮะดูปลาหน้าเขียงอ่ะปลาหน้าเขียงหมายถึงว่าที่มันกำลังจะโดนฆ่าแล้วคุณไปขอซื้อโอ้โหคุณเอ้ยมีดอยู่ในมือกำลังจะง้างเดี๋ยวขอซื้อร้อยหนึ่งก็เอาตัวละ20ตัวละ40ซื้อ101ป้าขายไหมล่ะขายสิเออนั่นแหละคือประมาณว่ามันจะดีใจสุดๆเพราะว่ามันไม่ตายแล้วไงนะครับแต่มันหายากเพราะส่วนใหญ่แม่ค้าเนี่ยซัดโป้งก่อนเลยฮะวางปุ๊บสากกระเบือถึงหัวปลาทันทีนั่นแหละแต่จะบอกนะว่าคนที่เขาฆ่าปลาเป็นอาจินคุณดูแววตานะฮะไม่มีแววตาใสนะฮะเพราะมันอยู่กับเลือดอยู่กับชีวิตและข้อสำคัญอันเนี้ย180ผมไม่ได้บอกว่าทั้งร้อยนะ180ก่อนสิ้นใจปวดหัวมากครับจะมีความทรมานในการในรูปแบบปวดหัวแล้วเอาออกซิเจนมาให้อะไรก็ตามก็ยังปวดหัวอยู่มันเป็นเรื่องของกรรมฮะจริงๆแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องฆ่าหรือว่าจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นฮะเพราะว่ามันเป็นสัมมาอาชีวะเพียงแต่ว่าค้าชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีแค่นั้นเองต่อมาฮะถามว่าบาปแค่ไหนบาปจ้านะฮะคำถามต่อมาคุณเรียวคุณพ่อของน้าสมัยมีชีวิตไม่เคยทำบุญเลยแต่ตอนตายนั้นน้าสวดมนต์จนเขาหมดลมหายใจอยากรู้ว่าพ่อน้าจะไปดีไหมไปดีครับคือผัสสะสุดท้ายนะฮะสิ่งที่จะดับไปเนี่ยสุดท้ายเลยคือหูฮะนะฮะคุณสังเกตไหมว่าทำไมคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU คุณเคยเข้ากันไหมไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้เย็นมากเลยนะครับเป็นห้องปลอดเชื้อแล้วเย็นมากๆแต่คนไข้บางคนเนี่ยทำไมเขาไม่รู้สึกคนที่เขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยเขาทำไมไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะผัสสะตัวนั้นเนี่ยตัวสัมผัสเนี่ยมันหายไปแล้วฮะกลิ่นหายไปแล้วครับรับรสไม่ได้รับรสแล้วฮะนะฮะเพราะว่ามันหมดภาวะตรงนั้นแล้วตาเนี่ยมันลืมไม่ได้ไงเพราะว่ามันอยู่ในภวังค์หมดแล้วฮะแต่สิ่งที่อยู่ได้คือหูครับเพราะฉะนั้นที่คุณน้าบอกว่าสวดมนต์นะฮะจนคุณพ่อหมดลมหายใจแม้ไม่เคยทำบุญมาท่านว่าไว้ว่าจิตสุดท้ายเมื่อเป็นกุศลนะฮะหลังจากที่เสียชีวิตปุ๊บโอปาปาติกะเกิดขึ้นทันทีขึ้นนะฮะแต่ขึ้นนั้นเขามีระยะเวลาทุกสิ่งอันมีระยะเวลาหมดฮะบุญมันก็มีหมดกรรมก็ต้องมีชดใช้และชดใช้จนหมดถึงจะเจ้าถูกไหมดังนั้นฮะดังนั้นเมื่อจิตสุดท้ายเป็นกุศลขึ้นฮะแต่คราวนี้ขึ้นได้สักเท่าไหร่มันจะเหมือนกับเป็นตั๋วที่จะพาขึ้นสวรรค์ก่อนแล้วตั๋วนั้นถูกฉีกทิ้งออกไปทีละใบคือนับวันอยู่บนสวรรค์นะเพราะฉะนั้นวิญญาณนี้ต้องรีบลงมาแล้วก็ขอบุญตลอดฮะเราก็ต้องทำบุญต่อเนื่องบุญที่ใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าเสริมขึ้นไปเขาจะได้อยู่แต่ข้างบนถามว่ากรรมนั้นลบล้างได้ไหมกรรมลบล้างไม่ได้แต่มันจำเป็นจะต้องชดใช้แต่ชดใช้วงไหนไม่รู้เพราะจิตเนี่ยวิถีจิตมีทั้งหมด7วงแล้วแต่ฮะจะไปถ้าเกิดใหม่จะไปอยู่วงไหนไม่รู้ฮะแล้วแต่ตัวกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นคนบางคนบอกโหทำไมกูทำดีไม่ได้ดีเลยท่านก็ว่าไว้ว่า
คนที่ทำดีแล้วยังไม่ได้ดีนั้นแสดงว่าชาติภพนั้นเคยไปตัดรอนความดีของเขาคือเอาดีเข้าตัวนะหรือว่าไปขัดขวางในการทำดีของเขานะขัดขวางในเรื่องของการทำชื่อเสียงของเขาขัดขวางต่างๆที่เขาจะประกอบการดีนั่นแหละนะตรงนั้นมันจึงส่งผลมาสู่ตัวเราในปัจจุบันเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะฮะอย่าท้อหมายถึงว่าในเรื่องของการประกอบกรรมดีส่วนของคุณนะที่ถามผมมานะฮะถามว่าจะไปดีไหมไปดีฮะตอบได้เลยครับอันนี้ 100% นะครับอันสุดท้ายนะครับอยากถามคุณเรียว่าการที่เรามีหน้าที่คอยตามจับคนร้ายผมทำผิดคนทำผิดมารับโทษจะผิดมากน้อยหรือไม่และกรณีทนายความว่าความให้คนนั้นจะบาปไหมครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถามว่ากรณีแบบนี้มันจำเป็นฮะนะนั่นคือหน้าที่นะครับทุกสิ่งอันย่อมมีหน้าที่ครับนรกก็ยังมีหน้าที่ของผู้คุมในการทรมานถามว่าเป็นผู้คุมในการทรมานเนี่ยบาปไหมมันเป็นหน้าที่ก็ต้องแยกกันใจเราไม่เต็มใจแต่มันจำเป็นนะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องตามจับเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าครบองค์นะฮะส่วนกรณีของทนายความนั้นอันเนี้ยคนที่มามีคดีความเนี่ยมันจะเป็นคนผิดทั้งคู่ฮะแต่ใครจะมีเหตุผลมากกว่าน้อยกว่าแล้วแต่ทนายความนั่นเองฮะมันมีทั้งทนายแบบดีกับไม่ดีคือทนายที่หัวกันนะครับแม้เพียงหัวกับใครบางคนแล้วกันอ่ะออกมาแบบเนี้ยเขาจะรู้กันว่าอ๋อถ้าว่าความแบบนี้ทนายเนี่ยมันมีหัวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอ่ะเขาเลือกใช้ทนายแบบไหนแต่การเป็นทนายความนั้นมันก้ำกึ่งครับก้ำกึ่งในการพิจารณาคนเช่นกับศาลฮะที่ฟันธงว่าคนนี้ผิดหรือคนนี้ผูกตามพยานหลักฐานถามว่าศาลนั้นบาปไหมมันก็มีส่วนนะแต่มันเป็นหน้าที่ของท่านส่วนกรณีของทนายความนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเพียงแต่ว่าจิตบริสุทธิ์แค่ไหนในการกระทำหรือว่าการทำงานมันคาบเกี่ยวกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก้ำกึ่งครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วไม่ผิดฮะเพราะว่ามันไม่ครบองค์ถ้าคุณไม่มีเจตนานะแต่กรณี 2-3% ที่ผมบอกอะที่เราไปเจอกันที่ตั้งด่านอะไรพวกนี้แล้วก็อันนั้นนะครับอันนั้นผิดนะครับ100ประตูเต็มประตูนะอ่ะพักแป๊บนึงครับหมดแล้วสำหรับวันนี้คำถามแต่จริงมันมีอีกละถ้าต่อไปเต็มที่ก็ตี1ไม่จบฮะพักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวหลอนๆต่อฮะในเดอะเฮียนครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืน46นาทีฮะเป็นเรื่องราวต่อไปนะฮะของน้องปู่เปี้ยวนะฮะน้องๆครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พี่เรียกำลังจะเล่าให้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้นั้นผมบอกก่อนนะฮะว่าอย่าเชื่อนะครับให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ครับข้อสำคัญอยากให้คุณได้ฟังเป็นนิยายครับเพราะเรื่องที่พี่เลียวกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นน้องปูเปี้ยวนั้นบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่หนูให้ชื่อว่าเขาอยู่ในห้องค่ะนะฮะและเรื่องราวที่ปูเปี้ยวส่งมาให้พี่เลียวนั้นเธอเล่าว่าน้องเขาก็บอกงี้ฮะว่าพี่เรียวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่หอเก่าของหนูนะตอนนั้นปูเปี้ยวบอกว่าหนูพักอยู่ในคูเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนั้นหนูกับเพื่อนเนี่ยนะฮะไปดูหนังกันนะฮะกว่าจะกลับก็ร่วมตีหนึ่งแล้วคราวนี้ตอนเดินขึ้นหอมากับเพื่อนปรากฏว่าหนูก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับปูเปี้ยวบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่สุดทางเดินครับ
ู้หญิงคนนี้เขายืนมองเรียกว่ามองหน้ามานะแล้วก็ตานิ่งมากจนปูเปี้ยวบอกว่าหนูเองเนี่ยไม่กล้ามองเขาแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนหนูเดินไปที่ตรงประตูห้องซึ่งห่างจากจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เนี่ยราวๆสักประมาณ4ห้องจะได้จนกระทั่งจุ๊บเพื่อนหนูมันก็เปิดประตูห้องแล้วเราก็เดินเข้าไปในช่วงที่เดินเข้าไปนั้นหนูก็สะกิดจุ๊บแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจุ๊บแกเห็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงสุดทางนั้นหรือเปล่าจุ๊บมันก็บอกไม่เห็นไม่เห็นใครเลยหนูก็เลยบอกว่าไม่เห็นจริงๆหรอไม่เห็นได้ไงอ่ะก็ยังยืนอยู่ทนท่อยืนออกชาร์จสักขนาดนั้นจุ๊บมันก็เลยเดินออกไปดูมันก็บอกว่าไม่เห็นมีใครเลยน้องปูเปรี้ยวก็เลยเดินตามออกไปพี่เลียวคะเขาหายไปแล้วค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครคราวนี้ฮะหลังจากที่เราสองคนนั้นได้อาบน้ำอาบท่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูก็ขออ่านนะอ่านงานที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้นก่อนแล้วก็กะว่าจะเล่น Facebook ต่อสักหน่อยหนึ่งส่วนจุ๊บมันก็ดูทีวีไปก็นอนอยู่บนเตียงนั่นแหละค่ะพี่เลียวในขณะที่หนูเอาเอกสารมาอ่านน้องปูเปรี้ยวก็บอกว่าในขณะที่เอาเอกสารมากางอ่านนั่นเองครับกลิ่นธูปแรงมากมาเตะจมูกเลยพร้อมกับกลิ่นความหอมหนูจำได้ว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของน้ำอบน้ำอบไทยนี่แหละฟุ้งๆเลยมันฟุ้งมากหนูจึงหันไปถามจุ๊บว่าเฮ้ยมึงได้กลิ่นธูปเปล่าจุ๊บมันก็หยุดนะฮะแล้วก็ลองดมๆ ดูคือสูดอากาศอะก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นเลยแถมมันยังทิ้งท้ายด้วยก็คงจะมีคนจุดอยู่ข้างนอกนั่นแหละเพราะวันนี้วันพระปูเปี้ยก็บอกหนูก็เออเหรออ๋อวันนี้วันพระเหรอเนี่ยหนูก็ซึ่งหนูก็ไม่ได้ใส่ใจมากมายนะก็เหมือนกับว่าวันนี้ก็คือวันธรรมดาวันนึงนั่นแหละแล้วคราวนี้จุ๊บมันก็ปิดไฟห้องค่ะแต่มันเปิดทีวีไว้นะพี่เลียวมันก็ดูไปนั่นแหละส่วนหนูก็เปิดไฟโคมเอาไว้แล้วก็เล่น Facebook ไปด้วยก็คุยกับแฟนนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเกือบ 3:00 นซีรีส์เกาหลีมันมาไงฮะหนูก็กะว่าจะนอนดูนะบนเตียงซะหน่อยแต่จุ๊บเนี่ยจุ๊บมันเป็นคนตัวใหญ่ครับพี่เลียวมันก็นอนแบบนอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วมันนอนแบบกางแขนกางขาเต็มเตียงไปเลยหนูก็เป็นคนเกรงใจเพื่อนก็ไม่อยากจะปลุกก็เลยเอาหมอนมานอนด้านล่างฮะก็เรียกว่าทิ้งตัวลงนอนข้างเตียงนั่นแหละพอนอนได้สักครู่หนึ่งมันเหมือนมีบางอย่างมาจับขาที่หนูค่ะมันเหมือนมีบางอย่างมาจับที่ข้อเท้าของหนูปูเปี้ยบอกว่าหนูก็ลุกขึ้นนั่งปรากฏว่ามันเป็นสายกระเป๋าของจุ๊บมันมาคล้องขาหนูตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะพี่เลียวสุดท้ายหนูก็ทิ้งตัวลงนอนพร้อมกับแสงจากทีวีซึ่งหนูกำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่ก็กะว่าจะนอนดูสักหน่อยนึงแต่คราวนี้ไอ้ช่วงจังหวะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าทิ้งตัวลงนะฮะเขาบอกว่าหนูทิ้งตัวลงปุ๊บก็หันไปมองทางตรงใต้เตียงซึ่งมันเป็นช่องอยู่เพื่อจะเอารีโมทวางนะฮะแต่อีผ้าปูเตียงเนี่ยมันทิ้งออกมาเกือบก็ครึ่งนึงอ่ะจะไม่ถึงพื้นหรอกนะฮะพี่เรียวคะปูเปี้ยวบอกงี้นะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าสิ่งที่หนูเห็นปรากฏว่าหนูเห็นว่ามีผู้หญิงนอนอยู่ใต้เตียงนอนอยู่ใต้เตียงเลยฮะแล้วเขามองมาที่หนูเท่านั้นล่ะค่ะหนูกระโดดขึ้นบนเตียงทับไอ้จุ๊บเลยและพยายามตีมันจนตื่นค่ะ
แล้วหนูพอเห็นจุ๊บก็ตื่นปุ๊บหนูก็เลยกระโดดไปเปิดไฟแล้วก็บอกจุ๊บว่าเฮ้ยจุ๊บมีผู้หญิงอยู่ใต้เตียงจุ๊บมันก็ไม่เชื่อนะพี่เดียวนะฮะมันก็ก้มไปดูก็บอกไม่เห็นมีใครเลยซึ่งหนูบอกเลยว่าไม่ได้ตาฝาดของจริงแล้วเป็นอะไรที่หนูกลัวมากและกลัวแบบนี้นอนไม่ได้พอนอนไม่ได้เสร็จปุ๊บตัวปู่เปี้ยวเองบอกว่าต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นเลื่อนเตียงออกณตรงนั้นปู่เปี้ยวก็เลยบอกจุ๊บฮะช่วยกันเอาผ้าเอาเตียงขึ้นนะเอาที่นอนขึ้นแล้วก็ลากเตียงมาดูสิก็ปรากฏว่าดึงหมดทุกอย่างฮะนะเอามากองไว้นะปรากฏว่าเมื่อกองทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยช่วยกันลื้อที่นอนแล้วเลื่อนเตียงออกมาแล้วไม่มีอะไรฮะมันไม่มีอะไรเลยก็เป็นพื้นมีฝุ่นอยู่แค่นั้นเองฮะก็เลยสบายใจแล้วพอสบายใจเสร็จปะอ่ะไม่เป็นไรงั้นปูกลับเหมือนเดิมจากนั้นก็เลยหันไปฮะหันไปเพื่อที่จะเอาที่นอนเนี่ยวางลงสิ่งที่หนูเห็นคราวนี้จุ๊บมันเห็นด้วยค่ะพี่เลียวปูเปี้ยวบอกว่าสิ่งที่หนูเห็นกับจุ๊บก็คือที่นอนที่มันเหมือนกับมีบางอย่างเลอะแห้งไปแล้วนะฮะเหมือนมีเป็นรอยอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเป็นสีน้ำตาลแล้วมันแห้งไปแล้วคล้ายๆกับซอสเลยฮะกระจายอยู่ที่เตียงนอนนั้นนะฮะแถมมีเศษผมแห้งๆติดอยู่ด้วยหนูไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่อึ้งค่ะเลยเอาที่นอนนั้นวางทับลงไปวางลงไปกับเตียงฮะแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนใหม่แต่ถามว่าหนูกับจุ๊บนอนไหมไม่นอนฮะวันรุ่งขึ้นหนูแจ้งย้ายทันทีครับพี่เลียวคือมีคนบอกว่าที่หอเนี้ยเคยมีนักศึกษาเสียชีวิตแต่เราไม่อยากรู้หรอกนะฮะแล้วก็ไม่อยากรู้แล้วด้วยนะว่าเสียห้องไหนคือตายห้องไหนแล้วห้องหมายเลขอะไรไม่อยากรู้นะฮะเพราะว่าย้ายออกมาแล้วพี่เลียวคะคิดว่าหนูโดนไหมคะแล้วทำไมมาอยู่ก่อนหน้านี้จึงไม่โดนถามผมขนาดนี้ผมไม่ได้ไปอยู่ด้วยจะรู้ไหมเนี่ย คืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับ เรื่องกรณีอะไรแบบนี้บางครั้งมันไม่มีการอัญเชิญไม่มีการเชิญหรือว่าไม่มีการสวดถอนนะฮะพอไม่มีการสวดถอนหรือว่าอัญเชิญวิญญาณนะฮะกลับสู่พื้นถิ่นของเขาคือเขาคงไม่ใช่เป็นอยู่ที่หอนั่นหรอกบ้านเขาต้องมีเพียงแต่ว่าที่บ้านคงไม่ได้ทำพิธีแล้วข้อสำคัญกรณีที่น้องเห็นแต่ว่าจุ๊บไม่เห็นนั่นก็คือว่าตัวจิตน้องเนี่ยมันมีส่วนที่สัมพันธ์กับเขาอยู่เขาสามารถสแกนให้น้องเห็นได้คือต้องเข้าใจว่าวิญญาณบางวิญญาณนั้นคือเขาอยู่คนละมิติแต่เขาไม่ได้มาหลอกนะการที่เขาจะมาปรากฏตัวได้เขาเสียพลังเยอะพอสมควรนะพลังกำลังบุญเนี่ยที่ขอแปลงสภาพจากพลังงานไฟฟ้าเนี่ยฮะนะเพื่อจะมาสร้างรูปให้คุณเห็นเนี่ยมันเสียกำลังเยอะมากนะฮะดังนั้นการมาปรากฏแต่ละครั้งมันมีเหตุที่ต้องปรากฏครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเฮ้ยช่วยบอกคนนู้นคนนี้หน่อยเฮ้ยช่วยทำบุญให้หน่อยนะนะเพราะฉะนั้นคุณก็ช่วยทำบุญให้เขาหน่อยละกันนะก็คือทำบุญใส่บาตรนึกถึงเขานะฮะว่าของคนที่เราเคยเห็นที่ห้องนั้นว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ช่วยในเมื่อฉันช่วยเธอแล้วของฟรีไม่มีในโลกเธอก็ช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรก็ว่าไปฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีซึ่งกันและกันเพราะเขาสื่อได้ว่าคุณสามารถสัมผัสตรงนั้นได้เขาจึงมาปรากฏให้คุณเห็นอาจจะดุหรือไม่ดุแล้วแต่ฮะนะอันนี้ก็คือแล้วแต่เคสอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะเพราะเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆฮะเอาละครับช่วงเวลาสุดท้ายหมดลงแล้วฮะเที่ยงคืน58นาทีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่เลผิดพลาดพลั้งไปต้องขอโทษกรรมมาที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาครับพบกันใหม่กับเดอะเฮียนในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวเชียงใหม่